สดีครับคุณอนันต์ปัญญารชุนท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายนะครับผมได้รับเชิญให้มาพูดคือผมกระซิบกระซาบอะไรกันหลายอย่างกับอาจารย์จุรีซึ่งเป็นเรื่องที่แนทผมจะบอกว่าอันตรายมากเพราะว่าอยู่ดีๆท่านก็บอกว่าอย่างนั้นอาจารย์ขึ้นมาพูดได้ไหมผมก็เลยถูกเกณฑ์ให้มาพูดเช้านี้บ่ายนี้เรื่องที่ผมพูดเป็นเรื่องที่อยากจะระบายความคับแค้นใจอะไรบางอย่างคนไทยมีเรื่องคับแค้นใจกันเยอะมากนะผมกำลังพูดหลายอย่างที่ผมไม่ควรพูดนะฮะอย่างเช่นคนไทยมีลักษณะจุดคนไทยมันไม่เหมือนกันนะฮะเมื่อกี้นี้ก็เห็นว่าแม้กระทั่งในปัญหาคอร์รัปชันนี้ก็มีความเห็นที่หลากหลายพอสมควรตัวเลขอาจจะหลอกนิดนึงเพราะว่าเอียงไป 90% บ้างอะไรบ้างแต่จริงๆแล้วความหลากหลายมีมากกว่านั้นนะฮะแต่ว่าผมสังเกตอันหนึ่งว่าเรามีความรู้สึกก้ำกึ่งมากกับปัญหาคอร์รัปชันตัวเลขทั้งหมดที่แสดงก็คือในอุดมการณ์ของเราคอร์รัปชันเป็นของที่ไม่ดีนะฮะทุกคนยอมรับอันนั้นนะฮะผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนเห็นว่าไม่ดีนักการเมืองสภาผู้แทนราษฎรนะฮะเขาก็คือทุกคนก็รู้กันหมดนะฮะว่าใครเป็นใครแล้วก็ใครทำอะไรยังไงแต่ก็รู้สึกว่าเป็นเดือดเป็นแค้นมากเวลาเกิดปัญหาคอร์รัปชันขึ้นมาว่าเกิดขึ้นได้ยังไงอภิปรายไม่ไว้วางใจคอร์รัปชันก็เป็นอิชูเบอร์หนึ่งนะฮะประเด็นเบอร์หนึ่งนะฮะมันมีความรู้สึกอย่างนั้นกันตลอดแต่ในประเทศไทยคอร์รัปชันมันเกลื่อนจริงๆนะฮะแล้วก็ข่าวในหนังสือพิมพ์เวลาออกมาก็เป็นข่าวแล้วมันก็จบหายไปนะสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นในเมืองไทยเหมือนอย่างน้อยอินเดียก็มีปัญหาเหมือนกับเราแต่เวลานี้เขาแค้นของเรานี่มันมีอะไรหลายอย่างที่น่าเกลียดมากๆแต่ไม่เคยถึงจุดที่มีความแค้นต่อคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบทั่วทั้งระบบนะฮะผมก็มานั่งคิดดูว่าทำไมคนไม่แค้นนะฮะอันนี้ผมอาจจะพูดในสิ่งที่เป็นความคิดของนักวิจัยนักวิชาการนะครับอยากตั้งคำถามแล้วก็ฝากคำถามนี้ด้วยว่าทำไมคนไทยถึงไม่แค้นแค่ไม่พอใจไม่พอแล้วฮะเดี๋ยวนี้มันต้องแค้นต้องแค้นลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างนะฮะเหมือนอย่างที่หลายประเทศกำลังเกิดขึ้นมันถึงจุดหนึ่งมันทนไม่ได้ความอดทนเราสูงหรือยังไงนะฮะความดื้อด้านต่อปัญหาอันนี้มันสูงหรือยังไงนะฮะก็อยากจะฝากความคิดอะไรบางอย่างว่าเมื่อไหร่สังคมรู้สึกว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องแค้นก็ผูกกับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเราไม่มีความรู้สึกเพียงพอกันในทั้งสังคมผมไม่ได้บอกคนไทยมีความรู้สึกอย่างนั้นโดยทั่วไปนะเป็นอยู่ในยีนหรือว่าอยู่ในจิตสำนึกของคนไทยทุกคนนะคนไทยก็มีความหลากหลายผมเน้นอันนั้นตลอดเวลาแต่มันไม่มีแรงมากพอที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ผมอยากจะฝากไว้เรื่องหนึ่งว่าประเทศอื่นๆที่เขารู้สึกนี่เขาไม่รู้สึกต่อคอร์รัปชัน as such นะคือเพียงแต่คอร์รัปชันเขาจะมองกล้าก้าวไปเพราะเขามองว่าเขาจะเป็นเจ้าของเงินและทรัพย์สมบัติสาธารณะแล้วก็หน่วยงานสาธารณะที่มีเงินและทรัพย์สมบัติมากที่สุดก็คือรัฐบาลเพราะฉะนั้นความรู้สึกของเขาต่อภาษีอากรการจ่ายหรือไม่จ่ายภาษีอากรการใช้เงินภาษีอากรเป็นความรู้สึกที่เขามีความหวงแหนพอสมควรสหรัฐที่ทะเลาะ กันมากขณะนี้ก็เป็นเรื่องการใช้เงินภาษีอากรการขึ้นภาษีการใช้เงินนะฮะก็คือว่ามีความเป็นห่วงใย
ในกระบวนการได้เงินได้มาซึ่งเงินและก็ใช้เงินของรัฐบาลนะคำตอบง่ายๆอันหนึ่งว่าทำไมเขารู้สึกและเราไม่รู้สึกก็เพราะว่าอเมริกาภาษีเขาต้องเสียรวมกันแล้วต่อ GNP เขา 30-40% ถ้ายิ่งยุโรปนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะ 60-70% ก็มีนะฮะอันนี้ก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งผมไม่ได้มีคำแนะนำว่าเพราะฉะนั้นประเทศไทยควรจะเก็บภาษี 30-40% นะฮะของประเทศไทยเวลานี้ต่อ GNP ภาษีเรามันแค่ 16-17-18% นะแล้วปัญหาของเราขณะนี้ก็คือว่ารัฐบาลมีการใช้เงินโดยไม่การขึ้นไม่มีการขึ้นภาษีอันนั้นก็คนไม่รู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะกลับมาหลอกหลอนเราแต่ยังไงก็ตามผมอยากจะให้เราฝากไปคิดว่าทำไมเราไม่นึกถึงว่าเงินของรัฐบาลนั้นเป็นเงินของเราพอจะเห็นได้ว่าโครงการประชานิยมเนี่ยสร้างความพึงพอใจให้กับคนที่ได้เยอะมากไม่ว่ามันจะแพงจะถูกยังไงทุกคนแฮปปี้หมดการมีประชานิยมเนี่ยเป็นวิธีหาเสียงที่ดีที่สุดนะฮะการมีโครงการแล้ววิธีการที่รัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะทำจนประสบความสำเร็จสมบูรณ์ที่สุดก็คือเลือกคนเป็นกลุ่มแล้วก็ให้เงินเป็นกลุ่มๆคุณจะเห็นถ้าเปิดมองโครงการทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่ามัน cover ทุกฝ่ายนะฮะpropaganda ของรัฐบาลบอกว่าเขาให้กับคนฐานรากคนยากจนอะไรต่างๆอย่าไปเชื่อนะฮะจะเห็นว่าทุกฝ่ายได้รายการที่2รองจากอันนี้ตามตัวเลขของกระทรวงมหาดไทยคลังนะครับตามจริงๆแล้วผมกลับตัวเลขของกระทรวงคลังเล็กน้อยเพราะ estimate เรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องโครงการจำนำข้าวผมยกขึ้นมันเป็นเบอร์หนึ่งนะแต่เบอร์สองคืออะไรรู้ไหมเป็นภาษีการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลโปรดสังเกตนั้นไม่เป็นข่าวแต่ว่าฝ่ายผู้ประกอบการฝ่ายนายจ้างนะฮะก็แฮปปี้กันหมดก็เงียบๆไว้คนที่แฮปปี้ก็เงียบๆกันไว้แต่ว่า to be fair กับรัฐบาลนะฮะอันนี้เนี่ยต้องทีแรกตั้งไว้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับผู้ประกอบการเพื่อจะขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำบอกลดอันนี้แต่ยูเอาไปจ่ายเป็นค่าจ้างขั้นต่ำแต่รัฐบาลในที่สุดแยกเพราะพอคนจากผู้ประกอบการโวยวายมากๆเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำก็บอกว่าก็เลื่อนไปเรื่อยๆแต่ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดให้ทันทีนะสิ่งต่างๆเหล่านี้แสดงว่าเรามองว่าสิ่งต่างๆที่ประธานให้มาเป็นของจากภายนอกเป็นของจากหลวงจากใครก็ตามนะฮะเป็นเรื่องที่เทวดาส่งมาให้นะฮะถ้าตรงไปตรงมาสมัยตอนที่มีกองทุนหมู่บ้านก็บอกนั่นคือเงินทักษิณนะอันนี้เป็นคำพูดของเขานะฮะไม่ได้เป็นpropagandaของรัฐบาลคนก็เชื่อกันอย่างนั้นการที่เราไม่เชื่อว่าสิ่งต่างๆที่รัฐบาลใช้แล้วสิ่งนี้ต่างๆที่รัฐบาลทำให้สูญเสียไปเป็นเงินของพวกเราทุกคนนะครับอีกอันหนึ่งที่มีความเชื่อกันมากแล้วก็สุดท้ายนะครับผมขอโทษที่เลยเวลาไปชัดพูดแล้วมันนะก็คือว่าความรู้สึกว่าคนไทยที่เสียภาษีมีน้อยมีรองหัวหน้าพรรคนะฮะพูดออกมาได้วันนั้นบอกคนไทยที่เสียภาษีมีไม่กี่แสนคนนะเขานึกถึงการเสียภาษีนั้นเป็นการเสียภาษีว่าใครเป็นคนเขียนเช็คให้กับกรมสรรพากรหรือกระทรวงการคลังเท่านั้นแต่พวกคุณทั้งหลายที่ไปซื้อของตามร้านรวงต่างๆทำอะไรต่างๆเสีย VAT เนี่ยพวกคุณก็เสียภาษีแต่รัฐบาลไม่เคยบอกอย่าง
ที่อเมริกาเขาฉลาดอย่างหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าเวลาออกบินหรือก็แม้กระทั่งเวลาติดป้ายราคาให้ใส่ราคาที่ไม่รวมภาษีเวลาไปที่จ่ายเช็คจ่ายเงินที่แคชเชียร์ตอนนั้นเขาจะบวกภาษีแค่นั้นคนก็จะรู้สึกว่าเขาเสียภาษีนะผมต้องการให้อันนี้เป็นเรื่องที่นักการเมืองไม่มีวันทำคือทำให้มองว่าภาษีเนี่ยเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายแล้วเงินที่มีเนี่ยมาจากเงินประชาชนไม่ใช่เงินของเขานะฮะไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าจะต้องค่อยๆเปลี่ยนทัศนคตินะฮะองค์การเพื่อการโปร่งใสทำเพื่อความโปร่งใสผมอยากจะเสนอให้องค์การว่าความโปร่งใสในเรื่องการเสียภาษีควรจะมีให้มากขึ้นรวมทั้งความโปร่งใสในส่วนอื่นๆของราชการซึ่งเป็นของดีขอบคุณมากครับ